จริงๆแล้วเราสนิทกันปลอมๆหรือว่าเราสนิทกันจริงๆหมายถึงชอบอยู่ในห้องเลยพี่ก็ตอบได้ผมตอบนี่ทุกคนคงจะรู้แล้วว่าพี่เพชรไม่ได้รู้จักผมจริงนะครับรู้จักกันที่ไหนนั่นดิสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเพชรพิงค์นะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณแฟงแฮะสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ไปอยู่กับแฟงธนสรัตน์นะครับพูดชื่อตัวเองคือหลังจากที่เพชรไปออกช่องแฟงแล้วซึ่งไม่รู้ด้วยว่าคลิปของใครจะลงก่อนกันนะครับใช่ครับใครตัดเร็วสุดก็ลงก่อนซึ่งอนันต์ก็คุณรู้จักผมไปแล้วใช่ครับครั้งนี้เราต้องมารู้จักกันและคนดูจะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับผมซึ่งเกมที่ผมนำมาในวันนี้คือวันนี้ดูเป็นรายการมากเลยปกติรายการกูไม่เป็นแบบนี้เลยนะรายการผมก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ก็คือจะเป็นการทำไมทำไมนะครับทำไมไม่เหมือนกันเนี่ยวันนี้พี่จะมีคำถามมาให้ซึ่งมันจะเป็นคำถามที่แฟนต้องตอบแทนพี่ก็คือคิดว่าพี่จะตอบแบบไหนแล้วพี่ก็ต้องคิดว่าแฟนจะตอบแบบไหนแต่มันก็จะมีคำถามที่สามารถตอบในเวตัวเองได้ด้วยเหมือนกันที่ตัดสินใจเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าทุกคนจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราสนิทกันปลอมๆหรือว่าเราสนิทกันจริงจริงดิพี่แต่บางเรื่องเราก็อาจจะยังไม่รู้กันไงแต่มันก็อาจจะมีความสนุกสนานไงคือพอตอบปุ๊บไงเราก็ค่อยมาถามว่าทำไมคุณถึงคิดว่าพี่จะคิดแบบนั้นโอเคแล้วทุกคนก็จะได้รู้จักเราไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากที่เราจะรู้จักกันเองด้วยใช่ครับผมปกติก็ไม่ได้รู้จักกันเลยจ้ะรู้อย่าไปเอาฉลากก่อนนะฮะเราสดๆแบบนี้เลยฉลากก่อนอ๋อนี่วางอยู่ตรงนั้นนี่ฉลากเหรอโอ้นี่ว่าเขียนอะไรแล้วครับภาพเก็บไว้ฉลากนะเสือฉลากคือเอาจริงๆป่ะกูไม่สามารถรู้คำตอบพวกนี้ได้เพราะว่ากูลืมไปแล้วว่าเขียนอะไรลงไปได้เทออกมาแล้วก็เลือกเลยหรออืมอ่ะอินเสิร์ตไปแล้วกูจะเห็นไหมเนี่ยอ๋อมันไม่เห็นใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นี่ผมทำเหมือนจับใบดำใบแดงเลยตอบ all คำถามคือชอบกลางวันหรือว่ากลางคืนก็คือแฟนคิดว่าพี่ชอบกลางวันหรือว่ากลางคืนพี่คิดว่าแฟนชอบกลางวันหรือว่ากลางคืนห้าสี่สามสองกลางคืนทำไมคิดว่าพี่ชอบปกติแล้วอะคนที่ทำงานเกี่ยวกับ YouTube เนี่ยผมว่าแบบเป็นกลางคืนซะส่วนมากพวกตอบคลิปอะไรเงี้ยผมว่าแบบบรรยากาศกลางคืนมันเหมาะสำหรับการทำงานแบบนี้มากกว่าอย่างพี่เพชรเนี่ยกลางวันก็น่าจะนอนอย่างเดียวเลยกลางคืนก็ถึงจะมีแรงก็ชอบไปช่วยใช่ไหมจริงเดี๋ยวจู่คิดเหมือนกันนะก็คิดว่าแฟนน่าจะชอบกลางคืนเพราะว่าประมาณตีสองตีสามก็จะเห็นแฟนก็จะแบบเป็นตุ่มสีเขียวๆอยู่ในไอจีออนไปตลอดบางทีก็หลับไปแล้วบ้างบางทีก็ตัดงานตัดคลิปอะไรอยู่สรุปถูกป่ะถูกโอเคกลางคืนกลางคืนครับเด็กสมัยนี้เขาก็ชอบกลางคืนกันทั้งนั้นใช่ครับเลือกเลือกบ้างอะไรอ่ะโอ้ทำไมเจอคำถามให้เลือกวะชอบหน้าร้อนหน้าฝนหรือว่าหนาวหนึ่งสองสามหน้าหนาวแต่เนี่ยคิดว่าแฟงน่าจะชอบหนาวเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเลอะเทอะแบบหน้าฝนแล้วก็เป็นคนเหงื่อออกง่ายมากถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนก็ไม่น่าจะใช่เพราะเวลาไปขายของอะไรกับมันทีไรมันก็ดูบ่นๆว่ามันร้อนก็เลยคิดว่าก็น่าจะชอบหนาวถูกครับคือผมแบบเป็นคนจังหวัดเลยมันก็แบบบรรยากาศหนาวเย็นๆอยู่แล้วผมก็เลยแบบชอบบรรยากาศแบบนั้นมากกว่าคือจริงๆอ่ะพี่ชอบหน้าร้อนทำไมอ่ะคือพี่เป็นคนขี้หนาวจริงๆปกติพี่ไม่เปิดแอร์เลยนะไม่เปิดแอร์นอนเลยใช่โอ้นอนได้ยังไงอ่ะ พี่อาจจะเป็นคนโชคดีด้วยที่พี่เหงื่อออกน้อยอ๋อก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันดูเป็นหน้าที่ชิลที่สุดแล้วไม่ต้องมาแบบทนหนาวอะไรเงี้ยทนร้อนยังโอเคกว่ามีคนคิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเออแต่พี่เพนเคยบอกผมลืมเพนเคยบอกว่าเวลาพี่นอนพี่ไม่เคยเปิดแอร์เลยใช่เออผมลืมไปได้ไงวะโอเคข้อต่อไปเราจะผัดกันเลือกนะครับอินดอร์เอาท์ดอร์หมายถึงชอบอยู่ในห้องเลยผมไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยพี่เวียนแต่คิดสองสามเอาท์ดอร์ใช่ตัวเอาท์ดอร์ใช่ผมอ่ะอินชอบอยู่ในบ้านมากกว่าชอบออกไปข้างนอกแค่เดินตลาดนี่ผมแทบจะอยากกลับเข้าบ้านเลยปกติผมจะไปซื้อของมาทำกับข้าวบ่อยมากไปแป๊บเดียวอ่ะผมไม่ชอบอยู่ข้างนอกไม่รู้เป็นอะไรผ
ของพี่เอาท์ดอร์อยู่แล้วเพราะว่าปกติเป็นคนชอบออกไปดูอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแบบว่าเวลาออกไปมันก็จะแบบเจอเรื่องเจอนี่ใช่เจอเรื่องเจอนี่ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่แต่ก็ตัดพ้อซะงั้นพอเราไปเห็นนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นแบบอินสไปเรชั่นให้กลับมาคิดหรือว่าทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนี้ก็คือมันมีช่วงนึงที่พี่น้อยเว้ยเพราะว่าปกติเป็นคนชอบออกไปข้างนอกถูกป่ะก็เลยต้องหา YouTube ดูปกติเราจะดู YouTube แค่ในไทยถูกป่ะแต่พอเราไปดูช่องเมืองนอกอย่างเงี้ยไปดูเกาหลีไปดูแบบของคนต่างประเทศต่างๆมันทำให้แบบรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเลยใช่ๆมันเหมือนเราได้ไปเที่ยวที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยทุกคนจะได้รู้จักเราอ่ะกูจับใช่มั้ยพี่จับสิไม่มีคำถามเยอะแยะสิ่งที่กลัวที่สุด1 2 3กลัวอยู่คนเดียวงูไม่ได้กลัวงูอ๋อเหรอทำไมอ่ะเราทำไมถึงคิดว่าพี่กลัวงูอ่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าผมกลัวการอยู่คนเดียวไม่รู้กูมั่วแน่แต่คิดว่าแบบดูน่าจะเป็นคนเครียดแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวไงหรือว่าชอบอยู่คนเดียวปกติอยู่คนเดียวก็ชอบจะอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่ยังไงก็ได้ผมอยู่ง่ายมากแล้วสรุปกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวงูแล้วมึงเอาคำตอบของมึงมาให้กูกลัวด้วยอ่ะนะกลัวด้วยกันไงอยู่ด้วยกันก็ต้องกลัวด้วยกันแต่ถ้าสัตว์อ่ะถ้าเป็นสัตว์อ่ะพี่กลัวแมงมุมนี่เกือบตอบแล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดกลัวแบบเป็นนามประธรรมที่กลัวกลัวอะไรกลัวไม่มีคนรักไม่ต้องกลัวครับแฟนคลับพี่เพชรรักพี่เพชรไหมครับส่งดีว่ะรักพี่เพชรรักผมด้วยครับแนวเพลงที่ชอบ1 2 3ร็อกสากลสากลสากลคือฝรั่งใช่ค่ะใช่เพลงสากลหนุ่มอะไรอ่ะผมชอบลูกทุ่งอินดี้เฉียกเช่นฮะเช่นแบบพี่ไม้พี่ลมพรอะไรเงี้ยวิวสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงเก่าๆพวกดาวัดดอนรู้จักไหมไม่รู้ชมทุ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้ขี่ทุยเฮ้ยฮ่าฮ่าจะจับมันนะแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเราคุยเราพาเจ้าทุยเดินละอินอยู่นะจริงๆนะลองเด็ดๆมาเดินเล่นอยู่ตามคณะคุณคือนักร้องเสียงเพราะใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไฟก่อนแป๊บนึงนะเปิดถ่ายมาตั้งนานไม่ยอมเปิดไฟดูพี่อะชอบเคป๊อปอ๋อเกาหลีอะไรเงี้ยใช่ใช่มึงจริงคำใบ้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเต็มห้องเลยนะคำใบ้เต็มห้องเลยนะชอบ BTS ไหมรู้จักแต่ว่าไม่ได้ตามคุณชอบใครผมชอบพี่จินถ้า BTS อุ้ยผมชอบ V V กับจังกุ๊กเต้นลงไอจีนะใช่แต่งตัวเป็น V อะไรอะงานอดิเรก2นอนครับนอนใช่ไหมมันก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าเป็นการนอนช่วงเช้าแต่ว่าแอคทีฟช่วงกลางคืนงานอะไรเองผมก็ตัดต่อคลิปด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยมันไปด้วยกันได้ยังไงวะแบ่งเวลาไงเล่นเกมเสร็จปุ๊บไปตัดคลิปสักแป๊บนึงปุ๊บมาเล่นเกมได้ไหมพี่อ่ะเคยจะทำเหมือนกันแต่พี่ก็คือตัดเสร็จปุ๊บไม่มีลมเลยว่ะเล่นเกมปุ๊บไม่ตัดเลยครับเมื่อก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่มาใหม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วไม่เจออะไรพี่พีคเลยเหรอเดี๋ยวโอ้ที่รู้จักกันเช็ดแค่จริงจังเชื่อพี่เพชรเข้าใจเรารู้จักกันได้ไงวะเมื่อนานมาแล้วแต่ผมเคยเป็นแฟนคลับคุณใช่ผมเคยเป็นแฟนคลับคุณเพราะผมดูอติของผมผมรู้จักพี่เพชรน่าจะตอนไปคอนเสิร์ตพี่เพชรมากับพี่สิงโตหรอครั้งแรกเราคุยกันเลยหรอก็ทักทายสวัสดีกันรู้จักกันที่ไหนนั่นดิผ่านเราได้แต่การคุยกันครั้งแรกน่าจะเป็นคุยจาก IG ป่ะใช่ครับผมว่าใช่อันนี้จำได้เลยก็คือวันที่เรานัดกันไปถ่ายรูปที่ฟิวเจอร์ปาร์คใช่ใช่อันนี้คือแบบวันที่คุยแบบใช่คุยกันจริงๆเลยให้พี่เพชรไปถ่ายรูปให้ด้วยกล้องตัวนี้มั้งไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกล้องตอนนั้นคือเลนส์หายไปแล้วด้วยเอาไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นแล้วคุณแฟนก็เลี้ยงขนมนะเลนส์หายหรือช็อตฮะช็อตแล้วก็ขายเลนส์ขายเลนส์น่ะอยากเจอคำถามยากเคยเจอคำถามอะไรอ่ะถ้าถูกหวย10ล้านจะบอกหรือว่าจะเก็บเอ้ยผมว่าพี่เพชรบอกตอบงี้เลยพี่เพชรบอกแต่ผมคิดว่ามึงไม่บอกทำไมอ่ะถ้าบอกมันน่าจะได้เป็นที่สนใจดีกว่าแต่ถ้าเกิดเก็บไว้อยากจะให้ใครก็ให้เพราะคำตอบกูคือเงียบอ๋อเหรออุ้ยเราเป็นคนดีนะเราคิดว่าพี่เป็นคนดีขนาดเออใช่ครับผมมองไม่ผิดพี่เพชรแฟนจะบอกเหรอเออพี่เพชรถูกหวยไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นเด็กน่ารักเนาะเออผมคนใส่ซื่อๆไงเออนั่นแหละข้อต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวเองหมดสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นนอนตื่นนอนสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นนอนก็ลุกสิครับผมจริงไหมอ่ะ
ขอเป็นแอคทิวิตี้ไม่ได้เหรอแอคทิวิตี้แอคทิวิตี้ไอทีไปอยู่น่าจะเล่นมือถือใช่ผมตื่นมาดูเวลาแล้วนอนต่อถ้ายังไม่เกินเที่ยงผมจะนอนต่อผมตอบว่าพี่เพชรน่าจะต้องล้างหน้าก่อนแปรงฟันนอนจริงชีวิตกูก็ทำแบบนั้นตื่นมาดูตื่นมาดูนาฬิกาถ้าจะตื่นทั้งทีรู้สึกว่าตื่นในตอนที่พร้อมดีกว่าตื่นมาแล้วก็แบบมานั่งง่วงต่อก็ทำงานไม่ได้อยู่ดีใช่ใช่ครับต้องเอาแบบเก็บแรงไว้ทำงานในบั้นปลายชีวิตดีกว่าบั้นปลายแล้วหรอยังไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวอยู่นะอะไรนะเดี๋ยวโอ้โหเหมือนรู้คำตอบเหมือนรู้คำถามตอบกันเลยอ่ะกี่พูดถึงบั้นปลายชีวิตวันเกิดมันเกิดของเราทั้งคู่จำไม่ได้แล้วก็อายุด้วยเอาจริงๆเดาเหรอมันไม่ได้รางวัลเนาะใช่ๆมันไม่ได้รางวัลก็เป็นซีเรียสมากก็ได้เนาะผมเดาว่าพี่เพชรอายุ27ถูกแน่อายุอะผมจำได้วันเสาร์แล้วกันวันเสาร์เดือนมีนาอะอย่างนั้นมันก็ถูกอายุกูเกิดศุกร์13เฮ้ยนี่เมื่อกี้ในใจจะตอบเสาร์แทนอะเกิดศุกร์13อายุ27นะครับตอนนี้ของพี่ไม่รู้เลยอ่ะเห็นไหมว่าไม่ได้เตรียมมาเลยเนี่ยนี่ทุกคนคงจะรู้แล้วว่าพี่เพชรไม่ได้รู้จักผมจริงนะครับแค่อายุยังจำไม่ได้เลยแล้วจริงๆอ่ะเป็นคนเขียนคำถามนี้ลงไปกูควรเตรียมไว้นะควรจะได้ชนะวันจันทร์เดือนมิถุนาอายุ22ผมเพิ่ง21ไม่ถูกทั้งอันเลยเกิดเดือนกรกฎาคมที่12วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันพุธอันนี้จัดการกับความเครียดอย่างไรนั่งสมาธิครับช่วยได้เมื่อก่อนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้เลยนะมันเหมือนเวลาเราจะไปเรียนการแสดงแล้วเราทำรีแลกซ์เซชันก่อนจริงจริงจริงคือไม่จำเป็นว่าจะต้องนับถือศาสนาพุทธนะเราถึงจะแบบนั่งสมาธิได้ใช่ใช่เหมือนกับพวกเราทำรีแลกซ์เซชันก่อนที่จะเรียนการแสดงมันทำให้หัวสมองเราโล่งเรารับอะไรเข้าไปมันก็จะไอ้นี่เลยใช่ถ้าย้อนเวลาได้จะไปอดีตหรือว่าไปอนาคตสองสามอนาคตอดีตของพี่ตอบผมถูกมันก็ตอบกูไม่ถูกพี่ก็อยากไปอนาคตเหมือนกันใช่เรื่องอดีตมันแบบพอกลับไปย้อนแก้ก็แก้แล้วมันไม่รู้จะแก้ทำไมแล้วอ่ะเรากลับไปแก้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้ตัวเราเป็นตัวเราในทุกวันนี้ก็ได้ใช่ใช่ข้ามไปอนาคตได้ดีกว่าอยากไปรู้ว่าบ้านปลายชีวิตเราเป็นไงใช่ครับข้ามไปเถอะช่วงนี้ใช่ไม่อยากอยู่ละโอเคพี่อ๋อคำถามง่ายสีที่ชอบสีที่ชอบเบสิกมากสีแดงของยูน่าจะเป็นสีดำของผมผิดเหมือนกันชอบสีเขียวทำไมถึงชอบสีเขียวผมเกิดวันพุธวันพุธเป็นสีเขียวด้วยผมก็เลยแบบเอ้ยตั้งว่ากูชอบสีเขียวมาตั้งแต่เด็กเลยเขียวมีเฉดไหมเขียวอย่างนั้นอ๋อเขียวแบบสดใสเขียวสดใสของพี่จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยชอบสีเดียวกับเด็กเลยเด็กก็ชอบสีฟ้าคือพี่จะชอบโทนพาสเทลคือจริงชอบหลายสีแต่ถ้าเกิดแบบว่าฟันผงไปเลยก็น่าจะเป็นฟ้าบทบาทแรกในซีรีส์แรกในชีวิตคุณต้องผมต้องตอบของคุณคุณต้องตอบของผมว่าคุณจำได้หรือเปล่าว่าผมเล่นซีรีส์เรื่องแรกชื่ออะไรโอ้พี่เพียงเพิ่งบอกไปเองเนี่ยตัวละครในเรื่องพี่ก็ตอบได้ผมตอบไม่ได้ของคนนี้เขาง่ายอยู่แล้วครับอติของผมก็เล่นเป็นตีครับใช่ชื่อมันก็บอกอยู่อติของผมอะออกซิเจนพี่เล่นเป็นอะไรออกซิเจนนะเล่นเป็น CO2 ไม่คาดหวังกับคำตอบเนี้ยไม่แบบไม่คาดคิดเลยอะคิดได้ไงวะแต่เป็นกรีดแต่เป็นชื่อที่แบบเป็นชื่อที่คนแบบคนงงมากว่าทำไมถึงชื่อนี้น่าจะให้คล้องจองเขาว่ากีตาร์คิดว่ากีตาร์กรีตาร์กรีตาร์คำถามสุดท้ายที่ต้องถามอะไรวะเหมือนจำไม่ได้เหมือนเออถือเป็นคำถามปิดท้ายที่ดีเหรอคุณคิดว่าเสน่ห์ของตัวเองคืออะไรหมายถึงว่าแฟนก็ตอบว่าแบบคิดเสน่ห์ของพี่เพชรคืออะไรหนึ่งสองน่าจะใส่ดีนี่คือเสน่ห์หรอความทำหน้าเด็กคือเสน่ห์หรอทำไมอ่ะทำไมถึงคิดว่าความหน้าเด็กคือเสน่ห์ก็ไม่ใช่สิไม่ใช่หน้าเด็กไอ้ตอบไปได้คิดว่าพี่แบบมีเสน่ห์ตรงไหนพี่แบบเป็นกันเองด้วยความเป็นกันเองอ๋อก็เหมือนกระทิบกูตอบคำหนึ่งใช่ไหมอะไรเออนั่นแหละเสน่ห์ของพี่เพชรแต่พี่ก็คิดว่าแต่เสน่ห์ของผมอ่ะไม่ใช่นะหล่อทุกคนเข้าใจหรือยังครับว่าเหตุผลทำไมเพชรจึงใช้คำว่าเคยเป็นแฟนคลับแฟงไม่แต่จะดูเสน่ห์ในมุมมองของเราเธอคิดว่าแฟงเป็นคนแบบเด็กน่ารักอะไรเงี้ยที่แบบว่าก็นั่นแหละก็เหมือนกันไม่ถือตัวครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ว่าไม่ถือตัวกับทุกคนนะครับผมก็เลือกคนใช่ผมก็เลือกคนเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่แบบเอ้ยไปเจอใครแล้วเฮ้ยก็แต่คนเดียวก็มันเป็นคนชอบสกินชิพแต่กูก็ชอบเหมือนกันสกินชิพคืออะไรก็มึงเจอชิมก็เอ๊ะ
โอเคเข้าใจใช่ไหมอ๋อนี่แปลว่าสกินชิปใช่อ๋อผมไม่เข้าใจเท่าไหร่คำถามหมดเลยคำถามหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ทำให้เรามารู้จักทั้งตัวเพจแล้วก็ตัวแฟนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นด้วยใช่แล้วทุกคนก็มารู้จักกับพวกเราด้วยนะฮะใช่ครับผมชอบคำถามข้อสุดท้ายแต่ไม่ชอบคำตอบผมลงต้องติดตามแบงค์ได้ที่ไหนบ้างครับก็ฝาก IG แล้วกันครับช่วงนี้ก็ถ้าโปรโมทอะไรก็จะเป็น IG แล้วก็ทวิตครับผมแล้วก็ YouTube Wonder Fang นะครับผม IG ก็ Fang _ ธนัสสลันครับก็อย่างที่บอกไปว่าคลิปใครตัดเสร็จก่อนก็ดูสลับกันไปนะครับผมใช่ดู Wonder Fang เสร็จก็มาดูช่องเพจพิงค์นะครับดูช่องเพจพิงค์เสร็จก็ไปดู Wonder Fang ด้วยใช่ครับเพราะว่าคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดไปช่อง Wonder Fang นะครับผมก็จะเห็นความฉลาดของ Fang ในการคิดเลขครับใช่ครับผมมีใบด้วยนะครับเผื่ออันนี้ลงก่อนนะมีเป็นลงก่อนยังไงก็ฝากติดตามทั้ง Fang แล้วก็เพจด้วยนะฮะแล้วก็คลิปหน้าถ้าเกิดออกไปข้างนอกได้ก็อยากจะทำคอนเทนต์ข้างนอกกับแฟนเหมือนกันนะฮะผมก็รอสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพจพีคไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ